คนก็เฝ้าระวังกัน<ะ>น้ํำในแม่น้ําปิงเนี่ยนะฮะว่าจะสูงขนาดไหนสุดท้ายเนี่ยก็ไหลทะลักนะครับเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเชียงใหม่อย่างตลาดไนบาซาที่น้ําท่วมสูงกว่า1เมตรนะครับแล้วต้องบอกว่าทางผู้ที่ค้าขายในตลาดไนบาซาเองเขาก็บอกว่าน้ําท่วมหนักแบบเนี้เจอมาครั้งที่3ในชีวิต ขนของขึ้นที่สูงแล้วนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้มามากกว่านี้อีกก็คงต้องทําใจแหละคุณอมนี่เป็นตลาดชื่อดังเลยนะคะออแต่ว่าตอนนี้ชือชาวบ้านลําบากมากๆเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยเรายังอัปเดตสถานการณ์ว่าน้ํายังทรงๆอยู่แต่ว่าตอนนี้คือน้ําไหลเข้าท่วมในหลายพื้นที่ค,คือตลาดวโรรถเองก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่วันนี้ค่ะค,คือต้องปิดตลาดไปก่อนเลยนะคะคต้องแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าปิดตลาดเป็นการชั่วคราวเพราะว่าเจอกับภัยพิบัติน้ําท่วมเนี่ยแหละค่ะน้ําท่วมครั้งนี้หนักจริงๆนะครับ ท่านผู้มชมครับไปดูสถานการณ์น้าท่วมที่เชียงใหม่กันหน่อยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงมวลน้ําก้อนใหม่จากอําเภอแม่แตงไหลามาถึงเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ช่วงค่าของเมื่อวานนี้นะครับมวลน้ําในแม่น้ําปิงไหลทะลักล้นแนวผนังกั้นน้ําด้านหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านเด่นนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนร้านค้าริมถนนเชียงใหม่ลําพูนนะครับตั้งแต่สี่แยกหนองหอยไปจนถึงเชิงสะพานนวรัตอย่างรวดเร็ว รถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับนอกจากนี้มวลน้ำเนี่ยยังทะลักเข้าพื้นที่ตลาดสันป่าคอยย่านเจริญประเทศรวมถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่เศรษฐกิจครบทั้ง7โซนนะครับที่เคยเกิดน้ําท่วมเมื่อปี54แล้วก็ปี -65 คาดว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วไม่ต่ํากว่า2,000ครอบครัวนะครับโดยเฉพาะที่ย่านตลาดไนบาซาตลาดกลางคืนที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่บนถนนช้าง,งคลานนะครับ ทั้งสองฝั่งข้างทางมีร้านค้าร้านขายของบ้านเรือนประชาชนโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ห้างสรรพสินค้ายาวตลอดทางกว่า2กิโลเมตรนะครับตั้งแต่บริเวณด้านหลังวัดอุปคุตยาวไปจนถึงวัดศรีดอนชัยน้ำเนี่ยท่วมสูงตั้งแต่30เซนไปจนสูงกว่า1เมตรนะครับทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงลอยที่กำลังเริ่มออกมาตั้งร้านในช่วงหัวค่ำต่างก็ต้องพากันเก็บสินค้ากลับบ้าน ร้านค้าสองข้างทางก็เปิดขายไม่ได้ได้รับผลกระทบกันไปนะครับน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะามากเท่าปีที่หนักๆที่ผ่านมาไหมคะยังไม่เท่าปี48กับปี50ตอนนี้นะมันยังไม่หยุดนะมันยังไม่หยุดเพราะว่าถ้าปี50ปี48ั่ ีนี่ยังน้อยอยู่ครับไ<ช>ม่มากแต่ว่ายังไม่หยุดเนี่ยไม่รู้ว่าคืนนี้จะขึ้นถึงขนาดไหนเราเขาชนๆทางนู้นเขาบอกว่าจะขึ้นถึงห้าเมตรตอนนี้มันแค่สี 110, ่เมตรจุดๆอยู่นี่ฮะเสียงสะท้อนจากคนที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าโอ้โหเดือดร้อนจริงๆนะครับไปฟังทางด้านของผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่คุณเกื้อกูลมาน่าสัมพันธ์นะครับก็บอกว่าสถานการณ์น้ําปิงล่าสุด ตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ําที่ไหลผ่านเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ณสถานีตรวจวัดพีหนึ่งนะครับพุ่งสูงขึ้นมาหยุดจุด,จดสูงสุดนะครับที่4.93เมตรเมื่อตอนตีสองที่ผ่านมาตามที่คาดการไว้แล้วก็เริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงตอน6โมงเช้าของวันนี้ลดลงมาเหลือ4.88เมตรก็คือลดลงมา5เซนแนวโน,น้มณตอนนี้ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยก็ยังพอใจชื้นคุณอมเ<ฆ>็นบอกว่าแนวโน้มยังคงลดลงต่อเนื่องนะครับ มากันต่อที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะคะพะเยาเมื่อคือนนี้ค่ะระดับน้ํานั้นสูงขึ้นจนคลักเข้าท่วมถนนพหขโยธินเลยนะคะบริเวณสีแยกแม่ตม่ำแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนแม่ต่ำสายในค่ะ เป็นอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะที่พะเยาเจอน้ําที่มาหนักขนาดนี้หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมามก็เลยทําให้อ่างเก็บน้ําแม่ตํานั้นล้นสปริงเวลค่ะแล้วก็ไหลบ่าเข้าท่วมชุมชนแม่ตำสายในด้วยซึ่งก็มีทางแม่ตําป่าลานแม่ตาภูมินแม่ตาอิมฐานแล้วก็แม่ตําเม,มืองชุมด้วยนะคะในขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะระดับน้ําบริเวณควานพะเยาก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เลยค่ะโดยมีปริมาณน้ำอยู่ที่63.683ล้านลูกบาทเมตรจากความจุของเขาคือ55.650ล้านลูกบาทเมตรคือเกินกว่าความจุแล้วค่ะในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ น้ำจากลําน้ําร่องช้างเองก็ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองดอกคําใต้เป็นวงกว้างเลยนะคะเพราะว่าปริมาณน,น้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะคะบริเวณต้นน้ําเองก็ส่งผลทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมนับว่าเป็นรอบที่7ดแล้วสําหรับปีนี้ค่ะพเยาวก็ยังคงหนักอยู่นะคะเนี่ยรอบที่7แล้วเนาะสำหรับปีนี้ะนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าจําได้เนี่ยเคยเกิดน้าท่วมแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นมีน้ําป่า หลากลงมาตรงหน้า <ฮะ S 1> มหาวิทยาลัยพะเยาอะ่ะแล้วสุดท้ายก็มาท่วมอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ให้กําลังใจนะครับส่วนสถานการณ์ที่ตําบลทับพ,พึ่งอําเภอสีสํารงคจังหวัดสุขโขทยัยน้ําจากแม่น้ํายมนะครับยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่9ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรนะฮะเ,เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนสายสุขโขทัยสีสํารงค์นะครับทำให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนเนี่ยต้องใช้ทางหลวงหมายเลข101แล้วก็ถนนหมายเลข1 1 9 5เข้าหําเข้าอำเภอเมืองสุโข,ขทัยแทนนะครับส่วนชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมและอยู่ติดถนนต่างพากันออกมาดูน้ำนี่ฮะเด็กๆแล้วก็มีท้องหมาเมื่อกี้ที่จูงมาเนะี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่เคยเจอน้ําท่วมมากว่า20ปีแล้วคุณอมรับผู้ชม<ห>ส่วนชาวบ้านที่อยู่ต่ํากว่าถนนก็ถูกน้ําท่วมสูงเกือบ2เมตรนะครับทาให้ต้องใช้ถังผูกแทนทุน่นพยุงตัว ว่ายน้ำเข้าบ้าน<ฮ>นี่ต้องทํากันแบบนี้แล้วนะครับมีน้ําสูงจริงๆขณะที่ทางกู้ภัยสุโขทัยก็นําน้ําดื่มมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่ไม่สามารถเดินออกมาได้เดินทางออกมาได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องลุยน้ําแล้วก็ว่ายน้ํานําน้ําดื่มเข้าไปให้รวมผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่6และหมู่9เนี่ยประมาณ9 4 2ครัวเรือนนะครับ ส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะนี่คือน้ําป่าค่ะคุณผู้ชมหวัวไหลมาแรงแล้วก็เร็วนี่นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึง่งนะคะจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะไหลหลากลงมาลงน้ําตะคร้อนนะคะที่ตําบลบุกฝ่ายมาตามคลองธรรมชาติแก่งวังไฮซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านชายครีอําเภอประจันตคามช่วงกลางหนึ่งค่ะก็ทําให้ชาวบ้านสี่คนที่อยู่ในพื้นที่ด้านในนั้นไม่สามารถออกมา ได้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็นํากําลังลงพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วค่ะออกมาเองไม่ได้จริงๆน้ามันไหลเร็วแล้วก็แรงมากๆค่ะเชือกจับเชือกค่ะจับเชือกมาปล่อยดึงปล่อยู่ดงดเ สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นําเชือกข้ามฝ่ากระแสะน้ําคลองแก่งวังไฮไปทําการผูกกับต้นไม้ใหญ่ค่ะก่อนที่จะให้ทั้งสี่คนนั้นใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ช่วยทั้งสคนสามารถข้ามฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยนะคะสอบถามที่คุณวรรณพรหรือว่าน้องไอซ์ค่ะทําให้ทราบนะคะว่ายายพร้อมกับครอบครัวเนี่ยได้เข้าไปทาสวนปลูกต้นไผ่ในพื้นที่11ไร่กันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วพอตกเย็นก็เกิดน้ําป่าจะเขา ใหญ่ลงมาด้านล่างค่ะทำให้น้ำนั้นไหลผ่านคลองแก่งวังไฮเป็นจำนวนมากก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับคุณยายได้นะคะจนกระทั่งดึกเลยค่ะเนี่ยไปตั้งแต่เช้าพยายามติดต่อแล้วดึกแล้วค่ะถึงจะมีสัญญาณสามารถติดต่อกับคุณยายได้แล้วก็ทำให้ทราบว่าคุณยายพร้อมกับลูกแล้วก็หลานติดอยู่ในพื้นที่ด้วยก็เลยมีการประสานกับทางกู้ภัยเข้ามาช่วยแล้วก็ช่วยด้อย่างปลอดภัยนี mm ่นะคะ ส่วนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุก็มีการประกาศแจ้งเตือน3ภาครวมถึงกรุงเทพมหานครว่าจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ระวังอันตรายจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับวันนี้กรมอุตุนะครับพยากรณ์อากาศนะครับบอกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่มีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกบริเวณเอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกนะครับ ลักษณะแบบนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดมามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนทำให้ทะเลอันดมามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยคราวนี้ถ้าเรามาดูในรายภาคเนี่ยคุณอ,อมนักผู้ชมณนะตอนนี้นะฮะภาคเหนือกรมอุตุบอกว่าจะเจอฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับ กรุงเทพปริมณฑลจะเจอฝน60%และฝนตกหนักบางแห่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ